ไหนจะขอทานข้ามชาติซึ่งเป็นคนจีนมานั่งขอทานในบ้านเรามาที่เรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์ยังคงไม่จางหายไปไหนเลยนะคะล่าสุดเนี่ยตำรวจไซเบอร์เขาไปจับค่ะแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ไปหลอกภรรยาของคุณหมอทำธุรกรรมผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะแล้วเคสนี้สูญเงินไปล้านกว่าบาทนะคะตำรวจไปรวบตัวเลยนะคะตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชยากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์ค่ะนำกำลังเข้าไปจับกลุมตัวผู้ต้องหา6คน ในฐานความผิดร่วมกันลักทรัพย์ร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบร่วมกันเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันร่วมกันเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีการมาตรการป้องกันร่วมกันทําให้เสียหายทําลายแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบแล้วก็ข้อหาร่วมกันทุจริตหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ แล้วก็หาสุดท้ายร่วมกันฟอกเงินโดนเพียบเลยค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยสืบเนื่องมาจาก2มิถุนายนนะคะมีผู้เสียหายอายุ68ปีท่านเป็นภรรยาของคุณหมอท่านหนึ่งซึ่งก็กเกษียณราชการไปแล้วแล้วได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์มือถือเป็นแก๊ง call center โทรมาหาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคาร ผู้ต้องหาเนี่ยแจ้งกับทางผู้เสียหายบอกว่าตอนนี้รัฐบาลมีโครงการช่วยเหลือผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงินนะคะที่ต้องเสียภาษีเป็นจำนวนมากโดยจะมีการแจกเงิน5,000บาทเป็นระยะเวลา2เดือนแล้วก็สอบถามมาว่าคุณสะดวกจะรับผ่านทางช่องทางไหนระหว่างจะไปติดต่อธนาคารด้วยตัวเองหรือจะรับผ่านแอปพลิเคชันเลยตัวของผู้เสียหายเลือกรับผ่านแอปพลิเคชันค่ะ แล้วก็มีการกรอกข้อมูลกันไปมือถือของผู้เสียหายค้างทันทีใช้งานไม่ได้แล้วก็ไม่ปรากฏการแจ้งเตือนอะไรอีกเลยผู้เสียหายเนยรีบกดวางโทรศัพท์เลยนะคะแล้วก็ไปตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์ปรากฏว่ามีการออกจากระบบไปแล้วแล้วก็มีการยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบเป็นรหัสนะคะผ่านอุปกรณ์เครื่องอื่นค่ะแล้วก็เงินเนี่ยถูกโอนออกจากบัญชีไปเลยโดยที่ไม่ได้ ตัวของผู้เสียหายอย่างที่บอกว่าโทรศัพท์มันค้างตอนนั้นยังไม่ได้ไปทําอะไรธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินแต่เงินถูกโอนออกไปแล้วออกไป4ครั้งนะคะในเวลาครึ่งชั่วโมงเกลี้ยงบัญชีล้านห้าแสนบาทตอนนั้นผู้เสียหายเองก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนร้ายแล้ว แล้วพอหลังแจ้งความไปเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนค่ะไปแกะรอยเส้นทางการเงินไปเจอความเชื่อมโยงจริงๆนะคะแล้วก็เจอผู้ที่เกี่ยวข้องในขบวนการแก๊ง call center กลุ่มนี้มี15คนตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานค่ะขออนุมัติสารออกหมายจับไป12อยู่ระหว่างขอหมายอีก3นะคะแล้วจับมาได้แล้ว6มีชาวจีนค่ะ เตรียมออกไม้จับเป็นตัวการสําคัญอยู่ในระดับสังการแล้วก็มีผู้ต้องหาชาวกัมพูชานะคะที่รับหน้าที่กดเงินออกจาก ATM คือพอเขาโอนเงินออกจากโทรศัพท์ผู้เสียหายปุ๊บกดออกปับ๊บ มีแบบวางตำแหน่งกันทุกจุดนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเงินมันถึงได้ออกไปเร็วนักนะคะจากการสอบสวนกลุ่มผู้ต้องหาเองก็ให้การรับสารภาพบอกได้รับจ้างเปิดบัญชีธนาคารเมื่อพฤษภาคมแล้วก็เอามาขายให้กับผู้รับซื้อในราคาบัญชีละ3 0 0บ้างพันหนึ่งบ้างอันนี้บัญชีมาเขาบอกว่าเขาไม่รู้นะคะว่าคนที่รับซื้อเนี่ยจะเอาไปเป็นขบวนการของแก๊ง call center ไม่รู้เลยว่าไปเปิดบัญชีให้แก๊งมิจฉาชีพและพอหลังจากการสอบสวนผู้ต้องหา ทั้งหมดถูกคุมตัวไปดำเนินคดีนะคะติดตามพรีพีทีวีเอชดีสาได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย